สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ลิลิกเซตใหม่ทั้งหมด4เซตนะครับซึ่งตัวเกมเพิ่งเพิ่มเข้ามาใน 1.2 ก็จะมีเป็นเซต4ชิ้น2เซตกับตัวเซต2ชิ้นที่เราฟาร์มได้จากในโลก7อีก2เซตนะก็เดี๋ยววิดีโอนี้เรามาคุยกันว่าทำอะไรได้แล้วก็เหมาะจะใช้กับตัวไหนนะครับเรามาเริ่มจากเซตแรกนะครับนั่นก็คือเซต Disciple เซตนี้2ชิ้นให้พลังชีวิตสูงสุด 12% แล้วก็4ชิ้นก็คือหลังจากคนใส่โดนโจมตีหรือถูกเป้าหมายฝ่ายเราซึ่งรวมถึงคนใส่ด้วยใช้ HP ไปอัตราคิดจะเพิ่มขึ้น 8% เป็นเวลา2เทิร์นโดยเอฟเฟคนี้จะซ้อนได้มากสุด2ชั้นก็คือกลายเป็นเพิ่มอัตราคิด 16% ซึ่งถือว่าเยอะมากคราวนี้ตัวละครที่ใช้ได้ดีจริงๆในตอนนี้จะมีแค่ตัวของเบสเพราะว่าเขาแรงตาม HPแล้วก็ตัวเขาจะใช้เลือดตัวเองตลอดเพราะฉะนั้นเขาก็เพิ่มอัตราคิให้ตัวเองได้ตลอด 16% ตัวของคาร่าก็จะมีเรื่องของการล่อให้ศัตรูประโดโจมตีเพราะฉะนั้นก็ได้อัตราคิแต่ว่าเขาไม่ได้สเกลหรือแรงตาม HP เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้ลองคำนวณเซตนี้ก็จะเบากว่าเซต4กายภาพประมาณ 4% ได้แล้วก็ตัวของอาแลนก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้แรงตาม HP เช่นกันนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเบากว่าตัวของเซตไฟฟ้านะครับแต่ว่าถ้าคุณฟาร์มเซตนี้แล้วได้ออฟลองสวยๆก็ให้2ตัวนี้ใช้ได้ส่วนสำหรับตัวดาเมจตัวอื่นผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่าเงื่อนไขมันคือต้องโดนโจมตีหรือว่าเมื่อเสียเลือดซึ่งมันใช้ยากนะครับมาที่เซต4ชิ้นอีกอันนึงก็จะเป็นเซต Messenger นะเซตนี้2ชิ้นให้ความเร็ว 6% ซึ่งอันนี้ดีมากคือตัวละครแทบทุกตัวในเกมสามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วตรงนี้ได้แล้วก็4ชิ้นก็คือเมื่อผู้สวมใส่ใช้ท่าไม้ตายให้กับเป้าหมายฝั่งเราความเร็วของฝ่ายเราทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 12% เป็นเวลา1เทิร์นโดยเอฟเฟคนี้ไม่สามารถซ้อนทับได้ซึ่งสำหรับการเพิ่มความเร็ว 12% มันเป็นอะไรที่เยอะนะมันดีมากเพิ่มทั้งทีมด้วยแต่ว่าระยะเวลามันสั้นแค่1เทิร์นเท่านั้นแล้วเงื่อนไขก็คือเราต้องใช้ท่าไม้ตายให้คนในทีมเพราะฉะนั้นตัวละครที่จะใช้ตัวความสามารถ4ชิ้นนี้ได้ดีจะเป็นตัวละครที่สามารถกดไม้ตายได้บ่อยนะครับซึ่งตัวที่ใช้ได้ดีก็จะเป็นตัวอย่างโบเนียเพราะว่าในบางทีมเราจะให้เขากดสกิลได้ทุกเทิร์นเลยแล้วไม่ตายเขาจะมาทุก3เทิร์นเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถบัฟเพื่อนได้บ่อยส่วนตัวแอตต้ามันจะมีบิลที่ถ้าเราให้เขากดสกิลเขาก็ไม่ตายมาทุก2เทิร์นเลยคือเร็วมากๆหรือจะเป็นบิลตีธรรมดาแล้วมาทุก3เทิร์นก็ได้2ตัวนี้โดยรวมแล้วคือวนไม่ตายได้ไวเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ดีส่วนตัวติงหยุนเขาใช้พลังงานไม่ตายเยอะแล้วจะกดไม่ตายได้ทุกประมาณ4เทิร์นซึ่งมันก็ยังพอโอเคแต่ผมมองว่าเรามีเซตมัดกิเทียที่ให้ความเร็ว 6% กับเพิ่มพลังโจมตี 12% อยู่แล้วซึ่งติงหยุนเองก็เป็นตัวละครที่ต้องการพลังโจมตีเยอะเพื่อที่จะได้ไปบัฟพลังโจมตีให้เพื่อนได้เยอะตามอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามัดกิเทียยังเป็นช้อยที่ดูดีกว่าสำหรับตัวติงหยุนส่วนไปลู่กับนาตาชาก็ต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 เทิร์นในการฟื้นไม่ตายถ้าเราใช้การตีธรรมดาเป็นหลักแล้วที่สำคัญก็คือว่าเขาเป็นตัวฮีลก็คือว่าต่อให้ไม้ตายเขาฟื้นเต็มแล้วถ้าคนในทีมเรามันยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เราจำเป็นต้องกดไม้ตายเพื่อฮิลเราก็เก็บไม้ตายเอาไว้เพื่อรอใช้ในจังหวะจำเป็นซึ่งกลายเป็นว่าเราอาจจะได้กดไม้ตายในทุกประมาณ5เทิร์น6เทิร์นแทนก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าอาจจะใช้ไม่เวิร์คเท่าไหร่ผมแนะนำว่าสำหรับตัวฮิลเราอาจจะใช้เป็นอันนี้2ชิ้นแล้วก็ไปใช้คู่กับเซตฮิล2ชิ้นที่ให้โบนัสรักษาน่าจะดีกว่าแล้วก็เผื่อมีใครสงสัยสำหรับตัวของยูกงแล้วก็ตัวของลัวชาใช้4ชิ้นนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม้ตายของ2ตัวนั้นไม่นับเป็นการใช้ใส่ตัวละครฝั่งเรานะผมลองเทสแล้วเพราะฉะนั้นสรุปแล้วสำหรับดันเจี้ยนใหม่ที่ให้2เซตที่พูดไปก่อนหน้านี้ผมมองว่าค่อนข้างกลางๆในเรื่องความคุ้มในการฟาร์มก็คือเหมาะจะฟาร์มถ้าคุณจะฟาร์มให้เบสแอสตาแล้วก็โบเนียเท่านั้นแต่ว่าถ้าไม่ได้จะฟาร์มให้3ตัวนั้นก็ยังไม่ต้องมาฟาร์มก็ได้คราวนี้มาที่เซต2ชิ้นเซตแรกจะเป็นเซตอารีนาเซตนี้ดีมากๆเลยก็คือให้อัตราคิ 8% แล้วเมื่ออัตราคิของคนใส่มากกว่าหรือเท่ากับ 70% เมื่อไหร่ดาเมจจากการโจมตีปกติและสกิลต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 20% ซึ่งตัวละครที่เน้นดาเมจจากการโจมตีปกติและสกิลในเกมมันก็ค่อนข้างเยอะแต่ขอย้ำว่าเงื่อนไขมันคืออัตราคิต้องเกิน 70% นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างยากอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้เซตนี้ก็ make sure นะว่าคุณทำเงื่อนไขตรงนี้ได้คราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณทำเงื่อนไขได้แล้วมีตัวอะไรที่ใช้ดีมากมันก็คือเยอะนะฮะตัวของเบสกับชิงเขวเป็นตัวละครที่เน้นดาเมจจากการตีธรรมดาเป็นหลักอยู่แล้วตัวของเวลก็เน้นจากสกิล
แล้วก็ตัวที่เหลือพวกนี้ถ้าคุณจะเอามาเล่นเป็นตัวดาเมจคุณก็กดสกิลเป็นหลักอยู่แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากเซตได้ดีคือดีไม่แพ้พวกเซตไอเนิร์ดหรือว่าตัวเซต Space Sealing Station เลยนะเพราะฉะนั้นเซตนี้เป็นเซตที่เรียกได้ว่าคุ้มฟาร์มมากๆถ้าเกิดว่าคุณทำเงื่อนไขตรงนี้ได้ส่วนเซตคู่กันจะเป็นเซต Broken Kill เซตนี้จะให้ค่าต้านทานสถานะคนใส่ 10% แล้วเมื่อค่าต้านทานสถานะคนใส่มากกว่าหรือเท่ากับ 30% จะมีการบัฟดาเมจคิให้ตัวละครฝ่ายเราทั้งหมด 10% โดยรวมแล้วมันดีมากนะเพราะว่าการต้านสถานะในเกมนี้มันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับผมคิดว่าคนที่เล่นมานานแล้วก็น่าจะรู้สึกได้ว่าดีบัฟในเกมนี้มันเยอะมากโดยเฉพาะใน 1.2 นี้ก็มีดีบัฟอันตรายเพิ่มขึ้นมาเยอะนะมันไม่ใช่แค่พวกตัวอย่างแช่แข็งกักขังนะครับพวกลดสถานะต่างๆหรือแม้แต่พวกดาเมจต่อเนื่องเป็นเผาไหม้เป็นลมเฉือนไฟฟ้าช็อตมันก็แรงนะสำหรับเกมนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการได้ต้านทานสถานะมามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆคราวนี้ตัวเงื่อนไขการเพิ่มดาเมจคิเราต้องหาต้านสถานะเพิ่มอีก 20% ซึ่งก็อาจจะหาจากออฟลองได้ถ้าคุณทำเงื่อนไขได้ตัวดาเมจคิที่เพิ่มทั้งทีม 10% ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆคราวนี้ตัวละครที่ใช้ดีมากๆ3ตัวแรกเลยผมให้เป็นตัวฮีลเพราะว่าในเกมนี้จะมีไลท์โคนของตัวฮีลก็คือหลัวชา4ดาวซึ่งสามารถเพิ่มค่าต้านทานสถานะให้คนในทีมได้ถ้าเกิดว่าคุณมีขัด2มันจะเพิ่ม20บวกกับที่เราได้จากเซต 10% มันก็กลายเป็น 30% ทันทีนะครับก็คือตัวดาเมจคิมันบัฟให้ทั้งทีมได้เลยนะหรือต่อให้คุณมีเป็นขัด1คุณหาเพิ่มอีกแค่ 4% จากออฟลองมันก็ไม่ยากอะไรเพราะฉะนั้นตัวฮีลจะใช้เซตนี้ได้ง่ายมากบวกกับการที่ตัวฮีลมันเป็นตัวละครสำคัญในทีมก็คือว่าถ้าตัวฮีลเราโดนแช่โดนกักขังแล้วมันกดสกิลกดไม่ตายฮีลไม่ได้เมื่อไหร่โอกาสที่ทีมจะพังมันก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นต้านสถานะกับตัวฮีลก็คือดีมากๆเลยแล้วก็พวกตัวซัพพอร์ตทั้งหลายนะที่เราไม่ได้เน้นเรื่องดาเมจแต่จะเอามาซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมเป็นหลักเราก็สามารถใช้เซตนี้ได้หรืออย่างตัวแทงค์ซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าเซตที่ให้ป้องกันมันก็ดีแต่ว่าเซตนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าตัวแทงค์เป็นตัวละครที่โดนเล็งบ่อยโอกาสที่จะโดนสถานะผิดปกติมันก็ค่อนข้างสูงนะครับและถ้าเกิดเราบัฟดาเมจคีให้คนในทีมได้มันก็โอเคเพราะฉะนั้นถ้าตัวแทงค์ของคุณรู้สึกว่าเขาถึกพออยู่แล้วแล้วคุณอยากจะมาบัฟดาเมจให้ทีมรวมถึงต้านสถานะด้วยผมมองว่าเซตนี้ก็เป็นชอยที่โอเคมากๆเลยส่วนตัวอย่างซิโนวูฟผมมองว่าเขาเล่นเป็นสายดาเมจได้ก็คือเราอาจจะใช้เป็นเซต2ชิ้นที่ให้ทำลายล้างหรือจะเป็นเพิ่มโจมตีอัตราคิแทนได้แต่ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสดาเมจของเขาเซตนี้ก็โอเคแล้วก็ตัวของติงหยุนผมมองว่าใช้เป็นเซตตัวฟีดออฟเอ็กเลดที่แจกพลังโจมตีทั้งทีมยังดูดีกว่าเพราะว่าพลังโจมตีที่เขาแจกให้ตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้เขาใช้สกิลบัฟให้เพื่อนร่วมทีมได้มากขึ้นด้วยก็คือมันใช้ประโยชน์จากบัฟพลังโจมตีได้2ต่อนะครับก็เลยคิดว่าเซตนั้นยังดูดีกว่านิดนึงแต่โดยรวมแล้วเซตนี้คือดีมากๆตัวซัพพอร์ตแทบทุกตัวในเกมสามารถใช้ได้ถ้าคุณทำเงื่อนไขมันได้นะครับโดยสรุปแล้วเซตจากโลก7ก็เป็นเซตที่เรียกได้ว่าดีทั้งคู่แล้วผมมองว่าโลกนี้คุ้มฟาร์มไม่แพ้โลก3เลยนะฮะดีมากๆโอเคครับแล้วนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอนี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ร้าน PowerPay ร้านรับเติมเกมสุดประหยัดปลอดภัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันนะครับใครมีปัญหาเพชรไม่พอก็เติมผ่านร้านนี้ได้เลยปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ